อาการแบบนี้ผมเรียกว่าธาตุไฟแตกคิดหน่อยสุรเชษฐ์อย่ามัวแต่งมงายเปรียบตัวเองเป็นเทพโน่นเทพนี่เทพแห่งไฟบ้างพระพรหมบ้างท่านยังจำได้ไหมว่ามีทนายคนหนึ่งท่านทนายอนันตชัยเคยพยายามเปลี่ยนแปลงฉายาสุรเชษฐ์หักพานจากโจ๊กหวานเจี๊ยบเป็นโจ๊กอัคคณีคำว่าอัคคณีถ้าแปลตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็แปลได้สองความหมายเป็นคำนามทั้งคู่คือไฟและเทพแห่งไฟตอนนั้นคนที่ไม่รู้จักสุรเชษฐ์หักพานคงนึกว่าโจ๊กอัคคณีเป็นคำเปรียบเปรยเฉยๆเนื่องเพราะว่าเขาเป็นตำรวจทนายก็เลยเปรียบสุรเชษฐ์ว่าไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนฉายาแต่เหมือนดั่งไฟที่มาเผาผลาญผู้ร้ายราชกรทั้งหลายแต่พอเรื่องชั่วๆของรองผบ.ตร.คนนี้เกิดแดงขึ้นมาหลักฐานปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอย่างที่รายการคุยเรื่องสนธินำเสนอมาตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคม2567จนถึงวันนี้ก็พบว่าแท้ที่จริงแล้วในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผบ.ตร.อาวุโสระดับหนึ่งผู้นี้จริงๆแล้วเป็นคนที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และไสยเวทอย่างมากเรียกได้ว่าเชื่ออย่างหัวปักหัวปั่มเลยตอนนี้เมื่อทุกอย่างประเดประดังเข้ามาทั้งการถูกดำเนินคดีฟอกเงินการที่ตัวเองลูกน้องเข้าไปพัวพันเว็บไซต์พนันออนไลน์การแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอันเป็นเท็จการออกมาประกาศฟ้องร้องคนโน้นคนนี้แฉแม้กระทั่งเจ้านายเก่าเพื่อนพ้องน้องพี่ไปจนถึงระดับนายกรัฐมนตรีและการถูกให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้โจ๊กอัคคณีน่าจะมีอาการขอเข้าตัวเองคือธาตุไฟแตกแล้วท่านผู้ชมมาดูนะทำไมผมพูดอย่างนั้นผมเคยเล่าให้ฟังแล้วไม่ใช่เหรอครับตั้งแต่ปีที่แล้วปี2566ในช่วงของการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจรอบที่แล้วคนในวงในจะทราบดีว่าสุรเชษฐ์หักพานนั้นเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์มากผมทราบว่ามีหมอดูที่สุรเชษฐ์ให้ความเชื่อถือมากบอกว่าถ้าปีที่แล้วไม่ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ในครั้งนั้นต้องเวลาอย่างน้อยอีก4ปีถึงจะมีโอกาสความที่สุรเชษฐ์ในวัยเพียง 52-53 ปีนั้นถือว่ายังหนุ่มมากอยากเป็นผบ.ตร.มากทั้งที่อายุราชการเหลือ7 ถึง 8 ปีก็เลยพยายามทุกวิถีทางถ้าท่านผู้ชมจำได้ตอนนั้นผมเคยเตือนสุรเชษฐ์หักพานไว้ว่าจริงๆแล้วการขึ้นรองผบ.ตร.แล้วไม่สำเร็จก็หาทางย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษDSIเสียยังจะดีกว่าแต่สุดท้ายสุรเชษฐ์หักพานก็เลือกในทางนี้เพราะคิดว่าทุกเรื่องเข้ามาทุกแผลทุกความไม่ชอบมาพากลเวรกรรมที่ตัวเองสั่งสมมาหลายปีตัวเองนั้นสามารถเอาชนะกรรมที่กำลังตามตัวเองมาได้ทั้งหมดล่าสุดสุรเชษฐ์หักพานเปลี่ยนมาจากโจ๊กอัคคณีดูเหมือนจะไม่เพียงพอซะละเพราะกรรมเก่าสุรเชษฐ์หักพานไล่กวดมาเร็วเหลือเกินเจ้าตัวเริ่มหนีไม่พ้นซะละเลยมีเปิดความในใจของตัวเองอีกประการหนึ่งมาพระสัปดาห์ที่ 25 เมษายน 2567 สุรเชษฐ์หักพานเดินทางมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกตร.กพคตร.กรณีพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันธุ์เพชรรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามในคำสั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนโดยมิชอบแล้วอธิบายเป็นตู่เป็นตาว่ามีกระบวนการ4 คูณ 100สยบปีกพระพรหมท่านผู้ชมครับไม่ได้ผิดครับสยบปีกพระพรหมในที่นี้ไม่ใช่เป็นคนใครที่ไหนคือสุรเชษฐ์หักพานนั่นเองผมได้ฟังแล้วหลายคนฟังแล้วก็อดหัวร่อสมเพศเวทนาไม่ได้สุรเชษฐ์พูดออกมานะฮะว่าผมต้องสอนว่ามวยคนละชั้นผมเจอมาเยอะกว่าเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้แอมผมหรอกแต่ผมเตือนไว้ก่อนคุกรออยู่แน่นอนท่านเหลือเวลาอีก2ปีท่านต้องสู้คดีอีกยาวนานนี่พูดถึงท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่อผมคุณไปเปิด Google ดูก็แล้วกันชื่อผมเนี่ยคือพระพรหมท่านผู้ชมหลงตัวเองมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระพรหมมันจะให้โทษไอ้พวกนี้แล้วคนที่หลงตัวเองถึงขนาดบอกว่าให้ไปเปิดดู Google ก็ชื่อสุรเชษฐ์คือชื่อพระพรหมไอ้อย่างนี้ไม่เรียกว่างมงายในไสยศาสตร์ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพระพรหมไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่นกันถ้าสมมุติว่าเชื่อในเรื่องนี้จริงแล้วตั้งตัวเป็นเทพสมมุติไปเลยทันทีว่าตัวเองนั้นคือพระพรหมคุณจะทำให้โลกนี้มันหามากกว่านี้อีกเหรอแค่นี้ที่คุณทำเนี่ยก็ตลกไม่พอแล้วเหรอเรื่องสายมูเตลูของคุณถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วสุรเชษฐ์หักพานยังฟาดงวงฟาดงาโวยวายสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามาปลดป้ายชื่อตัวเองซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ออกจากหน้าทำงานและถอดภาพและชื่อออกจากเว็บไซต์ได้อย่างไรพาดพิงเปรียบเทียบไปถึงพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์อดีตรองผบ.ตร.ในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมาเพิ่งได้รับแต่งตั้งและโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สุรเชษฐ์หักพานไม่ได้ทำอะไรแล้วไปหาสายมูแล้วก็ยื่นฟ้องหมดทุกคนฟ้องแม่งหมดทุกคนขอให้กูขู่ว่ากูจะฟ้องกูจะฟ้องให้เต็มที่สุดท้ายคนสั่งจะตายเพราะมีคนเดียวที่กระเฮี้ยนกระหือหรืออยากจะเป็นผบ.ตร.คุณสุรเชษฐ์ครับผมอยากให้คุณตั้งสติและสงบจิตสงบใจลงก่อนเพราะกรณีของคุณและกรณีพลตำรวจเอกรอยนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างกันฟ้ากับเหวเพราะพลตำรวจเอกรอยนั้นเขามีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 มกราคม 2567เห็นชอบขอตัวมาจากสตช.มานั่งตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงสมช.และในเวลาต่อมาก็มีการโปรดเกล้าลงมาส่วนกรณีของคุณสุรเชษฐ์หักพานนั้นเป็นกรณีที่เมื่อวันที่18 เมษายน 2567รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งที่ 178/2567 ให้คุณออกจากราชการไว้ก่อนเพราะถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ชื่อ BKN Master จนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินด้วยเหตุมีการสมคบกันและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินสรุปแล้วคนหนึ่งคือพลตำรวจเอกรอยถูกขอตัวไปช่วยสภาความมั่นคงอีกคนหนึ่งสุรเชษฐ์กระทำผิดวินัยร้ายแรงถูกสอบสวนทางวินัยถูกดำเนินคดีอาญาและถูกออกศาลหมายจับในข้อหาฟอกเงินท่านผู้ชมครับคุณสุรเชษฐ์ครับมันจะเหมือนกันได้ยังไงวะคิดหน่อยสุรเชษฐ์อย่ามัวแต่งมงายเปรียบตัวเองเป็นเทพโน่นเทพนี่เทพแห่งไฟบ้างพระพรหมบ้างนี่กำลังรอคุณทนายเอกมหาสวัสดิ์เรียกพระพรหมโจกนะหลังจากที่เคยเรียกว่าเทพโจกแล้วเอาอีกสักดอกคุณทนายไม่ต้องอายนะไม่ต้องเขินเรียกพระพรหมโจกไปเลยอาการแบบนี้ผมเรียกว่าธาตุไฟแตกธาตุไฟเข้าแทรกเสียมากกว่าแล้วผมมีข้อมูลเบื้องลึกจากแหล่งข่าววงในท่านผู้ชมรู้ว่าที่ปรึกษาเบื้องหลังสุรเชษฐ์หักพานที่นึกไว้ตัวเองพระพรหมนั้นเป็นเนติบริกรคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใต้คนสงขลาด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นสงขลาคอนเน็กชันผมไม่แน่ใจว่าเป็นวิษณุเครืองามหรือว่าจะเป็นบวรศักดิ์อุวันโนแต่แหล่งข่าวผมแจ้งว่าสุรเชษฐ์หักพานนั้นสนิทสนมกับเนติบริกรรายนี้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกย้ายเข้าสำนักนายกในรอบที่แล้วสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและด้วยความช่วยเหลือของเนติบริกรรายนี้จึงทำให้ในปี 2564 สุรเชษฐ์หักพานสามารถกลับเข้ารับราชการตำรวจได้ในที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณวิษณุเครืองามครับคุณนี่โคตรไม่จืดเลยชีวิตคุณสุดติ่งกระดิ่งแมวสุดลิ่มทิ่มประตูจริงๆวิษณุเครืองามถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม